เรื่องในปัจจุบันธรรมเนี่ยหลายคนฟังแล้วมันเหมือนว่าง่ายแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่หยาบๆในเรื่องนี้มันถึงนิพพานเลยมันคือนิพพานเลยปัจจุบันธรรมมันคือนิพพานหนึ่งคนฟังว่าปัจจุบันก็ไม่มีอะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันลงเราตาดูแล้วสองท่านอาจารย์มุ้ยอาจารย์อาทิตย์มาอธิบายดูพวกท่านมันไม่คล้อยแต่มันไม่ไปเลยมันไม่คล้อยตามที่เขาพูดเลยพญาอาจารย์ที่กัปปยาพูดที่อธิบายละเอียดมันไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันธรรมว่ามันมีสำคัญขนาดไหนเนี่ยอย่างไอ้เจ้าหนูนี่ตั้งแต่วันมาแล้วก็สอนอยู่กับปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจอะไรปัจจุบันจะเอาแต่เรื่องนิมิตเอาเรื่องเห็นแสงเห็นสีเห็นนิมิตด้วยแล้วก็เข้าใจนิพพานตกเป็นตภาวะอะไรกันนี่มันก็เลยกลายเป็นมันไม่ยอมไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันมันเลยละทิ้งปัจจุบันเพราะไม่เห็นว่านิพพานมันคือปัจจุบันธรรมแต่มันก็เลยจะไปเอาแสงสีเอาว่างเอาไม่คิดอะไรเอาไปจับช่องว่างของความคิดให้ไม่คิดเอาไปจับช่องว่างของวิญญาณดวงเก่าดับไปก่อนเกิดวิญญาณดวงใหม่มีช่องว่างไปจับช่องว่างว่าเป็นนิพพานไปพยายามไอ้ความคิดเก่าดับไปจะเกิดความคิดใหม่มีช่องว่างไปไล่จับช่องว่างเนี่ยหรือว่าไปทำใจว่างๆขึ้นมาทำหัวกวงๆทำใจกวงๆรู้อะไรก็ทำเป็นลุกว่างๆรู้รู้ไม่คิดพวกนี้มันมีผลทำให้ต้องไปกินยาต้องไปหาจิตแพทย์แล้วก็ป่วยทางจิตกันเยอะแยะมากมายมันก็จะผิดไม่ใช่มันไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันธรรมมันก็เลยทิ้งปัจจุบันธรรมไปหมดเริ่มเป็นแสวงหานิพพานในอนาคตข้างหน้าซึ่งไม่ใช่นิพพานมันก็เลยละทิ้งไม่ว่าจะสอนยังไงก็มันทิ้งปัจจุบันนี่ก็มาถามแต่เรื่องนิมิตเจ้าเนี่ยถามแต่เรื่องนิมิตอะไรต่างๆอยู่นั่นแหละมีแต่ความไม่พอใจไม่พอใจแต่ในทุกปัจจุบันขณะใจไม่รู้จักพอมันก็ไม่พบนิพพานไม่พบความสุขในชีวิตได้หรอกเพราะว่ามันมีแต่ความว่าต้องไปได้อะไรสมปรารถนาแล้วจึงจะพอใจแล้วคนเราจะได้อะไรสมปรารถนาทุกอย่างมันไม่มีหรอกชีวิตที่ได้สมปรารถนาทุกอย่างจนตายไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปรอไว้มันได้สมปรารถนาทุกอย่างแล้วจึงจะนิพพานรอเป็นรอให้เราเนี่ยสิ้นอวิชชาจึงจะนิพพานรอให้เราหายโง่จึงจะนิพพานเราต้องไปได้ความว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วจะได้นิพพานรอให้เราไปไม่คิดได้ซะก่อนไม่มีกิเลสตัณหาซะก่อนเราจึงนิพพานมันก็ไปรออนาคตข้างหน้าปัจจุบันก็ทุกไปเฮ้อทุกแสนสาหัสกินยาอยู่นั่นเนี่ยจนกระทั่งเพิ่มปริมาณยาเข้าไปจนเข้าโรงพยาบาลประสาทเลยจนไปถึงโรงพยาบาลบ้าไปต้องไปช็อตไฟฟ้าไปอะไรเรื่อยไปเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันธรรมมันไม่พอใจในปัจจุบันตามใจไม่รู้จักพอในปัจจุบันเลยสุดท้ายมันก็ไปหาความสุขไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันหาความสุขไม่ได้ความไม่ทุกข์อะไรในทุกปัจจุบันมันเป็นอะไรมันรับรู้อะไรภายในร่างกายจิตใจมันเป็นยังไงก็ไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปทุกข์กับมันนั่นเขาเรียกว่านิพพานไม่มีผู้ไปทุกข์กับมันทุกปัจจัยนามไม่ว่าจะมีสภาวะอย่างไรในร่างกายจิตใจทางนอกกับรับรู้ต่างๆหัวใจวันนี้แก่ใจเป็นยังไงก็ไม่ไปทุกข์กับเขาไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ไปร่วมทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ไปร่วมทุกข์กับอาการของกายไม่ร่วมทุกข์กับอาการของใจมันก็ไม่ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานถ้ามันเป็นชั่วคราวก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวหรือสถานเขาวิมุตต์แต่ถ้ามันเป็นถาวรเลยก็เรียกว่านิพพานถาวรไม่เข้าใจตรงเนี้ยทุกปัจจัยขณะที่รับรู้ต่างๆหัวใจวันนี้แก่ใจไม่มีผู้ไปร่วมทุกข์แค่นั้นแหละมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานแต่เราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ไปร่วมทุกข์ไม่มีผู้ไปยึดให้เป็นทุกข์ไม่มีผู้ไปทุกข์กับสิ่งนั้นกับคนนั้นกับเรื่องราวของเขาไม่ไปทุกข์กับอาการของกายของอาจารย์อาการของใจทุกปัจจัยขณะก็เรียกว่าเนี่ยนิพพานไปทุกปัจจัยขณะมันก็มีนิพพานทุกปัจจัยขณะไปไม่แล้วไม่ดีเหรออย่างเนี้ยมันก็สบายแฮแล้วแบบเนี้ยมันไม่เอาที่มันจะไปเอานิพพานข้างหน้าต้องกินยาเพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันยังสติปัญญายังไม่พอเรายังโง่อยู่เรายังมีบุญวาสนาน้อยอยู่แล้วก็ยอมกินยายอมช็อตไฟฟ้ายอมอะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ใครเข้าใจเนี่ยเข้าใจอะไรก็ไม่ทราบนี่เป็นยมเอ็กผู้สร้างภาพยนตร์ให้
เนี่ยผู้สร้างภาพยนตร์ถวายในสองสามเรื่องนี่กำลังให้สร้างมาอยู่นี่ให้ได้พอดเรื่องที่มันถึงใจหน่อยสิปัจจุบันขณะปัจจุบันธรรมสังขารคือสังขารใจเป็นใจอยู่ปัจจุบันธรรมเนี่ยนี่คือนิพพานเนี่ยให้มันสร้างมันไว้มันเอาวิดิทัศน์ที่มันดูแล้วมันถึงใจง่ายๆไม่ต้องอธิบายกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยแต่เจ้าตัวต้องถึงใจปัจจุบันธรรมชัดเจนในเรื่องปัจจุบันธรรมก่อนยังไม่ค่อยครับยังไม่ค่อยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเลยสร้างมันจะยังไม่ถึงใจครับปัจจุบันธรรมสำคัญมากเลยเรื่องปัจจุบันธรรมนั้นมันจะเป็นนิพพานก็เพราะว่าถ้าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยทุกปัจจุบันขณะมันไม่ไปติดไปยึดอะไรสักอย่างเดียวนั่นแหละมันก็เป็นนิพพานเรื่อยไปทุกปัจจุบันขณะแต่เราไม่พอใจแค่นี้เราจะอนิพพานถาวรเลยต้องกินยาต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปช็อตไฟฟ้าเนี่ยไม่พอใจมีแต่ความไม่พอใจมันเลยเนี่ยคือมันไปหมายเอาอาการมันเอาหมายเอาอาการวันนิพพานมันต้องเป็นอาการที่ไม่มีอาการไปหมายสภาวะว่างจากอาการไม่มีอาการเลยที่มันระคายเคืองไม่ถูกใจเลยไปหมายอาการนิ่งว่างเงียบสงบสงัดว่างเปล่าไม่กระดุกกระดิกยุกยิกเลยไปหมายจักรวาลเลยไปหมายยึดถืออะไรไม่รู้แต่เราที่หมายไว้อะตอนนี้เมื่อเราหมายไว้อย่างนั้นนะทุกปัจจุบันขณะมันไม่พอใจมีแต่ความไม่พอใจเพราะว่าสภาวะในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อย่างใจสักทีเพราะว่ามันยังไม่นิพพานสักทีมันยังไม่นิพพานสักทีเพราะเราไปหวังนิพพานในอนาคตแต่อนาคตมันวิ่งหนีเราไปเรื่อยเพราะว่าไอ้ที่เราหมายมันจะที่เราหมายไว้มันไม่มีอยู่จริงเพราะเราหมายไอ้ที่มันไม่มีอาการมันว่างเปล่าจากอาการมันมีแต่อาการที่ถูกใจอย่างเดียวก็พบแต่สิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวอันเนี้ยมันไม่มีในชีวิตของความจริงมันเป็นแต่มโนไว้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปหมายในสิ่งที่มันผิดจริงไม่จริงเนี่ยมันก็หนีเราไปเรื่อยในอนาคตเราก็ได้แต่มโนฝันไปแต่ความฝันเราไม่เป็นความจริงเราก็เลยอยู่แต่ความทุกข์เราก็เลยยอมกินยาไปก่อนเลยหวังว่าเดี๋ยวเราจะไปนิพพานข้างหน้าหนักเข้าก็ต้องไปช็อตไฟฟ้ามากขึ้นไปเรื่อยได้หวังว่าเดี๋ยวจะนิพพานข้างหน้าแต่ปัจจุบันเนี่ยนิพพานไม่เอาคือมันเป็นยังไงอ่ะมันจะถูกใจไม่ถูกใจมันจะสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมันจะมีกระทบอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจอ่ะก็ไม่ไปทุกข์กับมันมันกระทบอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจทุกบรรดาตาหูอยู่ในแก่ใจอ่ะมันก็ไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานทุกปัจจุบันแต่นิพพานทุกปัจจนาไม่เอาจะเอานิพพานถาวรอย่างนี้ไม่เอาง่ายๆอย่างนี้ไม่เอาจะเอานิพพานถาวรแล้วไปทำอะไรมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปสุดท้ายก็ยอมกินยาก่อนแล้วไปช็อตไฟฟ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดระบบการรักษาแล้วก็ไปกลายไปซึมเศร้าฆ่าตัวตายไปคนบ้าเดินตามถนนนู่นแหละก็บัดรอเพราะเราไปเอานิพพานที่ถูกใจในอนาคตข้างหน้าอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือนิพพานพอเราบอกว่าให้ไปทำนู่นทำนี่ก็ร้องไห้ไปนะ 3-4 วันซึมเศร้าร้องไห้ร้องห่มว่านิพพานว่างแล้วแต่ลูกตาให้ไปพิจารณากายไปทำไปพิจารณานู่นเราก็เห็นเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้ไม่เอาบอกว่ามันต่ำไปร้องไห้ไป3วัน4วันซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ฆ่าตัวตายมันเราไม่รู้ท่านพวกท่านปฏิบัติธรรมเป็นยังไงนั่นเนี่ยดีละเอ็กมาช่วยทำหนังให้เราแบบไอ้มันชัดๆถึงใจหน่อยสิเนี่ยปัจจุบันธรรมมันนิพพานก็ปัจจุบันธรรมอ่ะหลุดจากปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมไม่มีอะไรเป็นนิพพานปัจจุบันอะไรก็มันกระทบอะไรตาหูจมูกนิ้วกายใจอ่ะมันไม่เข้าไปติดไปยึดสักอย่างนึงคือเป็นยังไงอ่ะก็ยอมรับตามความเป็นจริงเป็นยังไงก็ยอมรับตามความเป็นยถาภูตญาณทัศนะเดี๋ยวทุกอย่างก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปของมันเองแหละไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนลูกตาบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าเปลี่ยนลูกตาว่าเปลี่ยนไม่เห็นเปลี่ยนเลยก็เราไปอยากให้มันเปลี่ยนมันก็เลยมันยึดไว้ในใจมันก็ทุกข์อยู่ในใจอ่ะธรรมชาติก็มันต้องเปลี่ยนไปแต่เราอ่ะอยากให้มันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เพราะเราไม่ชอบใจอันเนี้ยมันก็เลยทุกข์อันไหนชอบใจก็จมแช่ไว้อันเนี้ยเราต้องติดดูดทั้งดูดทั้งผักติดรักติดชังทั้งดูดทั้งผักติดรักติดชังทุกปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลุดจากปัจจุบันหมดเลยว่ามันไม่พอใจปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเนี่ยมัน
ดูดผักติดรักติดชังดูดผักติดรักติดชังทั้งดูดทั้งผักติดรักติดชังมันไม่ใช่รับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางรับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันธรรมทุกขณะที่รับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเนี่ยอุเบกขาสัมปชัญญะไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆรู้ไม่คิดรู้นะอุเบกขาสัมปชัญญะพระโชติที่7ดอกบัวดอกที่7พระเจ้าในที่ว่าพุทธเจ้าเกิดมาแล้วประสูติปุ๊บก็เดินดอกบัวได้7 9มีดอกบัวมารองรับ7 9ดอกบัวดอกที่1ก็สติสัมปชัญญะดอกบัวที่2ก็ธรรมญาสัมปชัญญะดอกบัวที่3ก็วิริยะสัมปชัญญะดอกบัวที่4ก็ปิติสัมปชัญญะดอกบัวดอกที่5ก็ปัตติสัมปชัญญะดอกบัวดอกที่6ก็สมาธิสัมโพชฌงค์ดอกบัวที่7ก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์กับคนไทยมาแปลผิดกันเยอะส่วนแปลว่ารู้เฉยๆรู้รู้ไม่คิดอะไรไม่ใช่นะคือมารับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งมันเป็นยังไงก็รับรู้อย่างนั้นแหละแล้วทุกสิ่งก็ต้องผ่านไปผ่านไปเพราะสิ่งที่ถูกให้สิ่งที่มาให้รับรู้ในทุกปัจจัยกระดาษมันไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่ว่าสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเข้าใจไหมเอกครับก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่แค่หน่อยนึงชัดขึ้นอีกหน่อยเองชัดขึ้นอีกหน่อยเดียวมันจะปุ๊ก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 มาบอกบอกตรงนี้บอกตรงนี้ให้ละเอียดตรงเนี้ยหน่อยสิว่าปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมสำคัญมากเลยคนฟังก็อยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันแต่ไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนปัจจุบันบอกว่าตรงนี้นะตรงนี้เอาไหมคือปัจจุบันมันไม่ยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์มันก็เป็นสุขทุกข์สถานนะแต่ไม่ใช่เป็นอารมณ์สุขทุกข์ไม่ยึดสิ่งใดเป็นทุกข์อันนั้นก็เรียกว่าสุขทุกข์สถานเป็นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังแต่จะไปเอาความสุขในอนาคตนิพพานถาวรในอนาคตแต่ปัจจุบันโอ้โหทุกข์แสนสาหัสยอมกินยาแล้วก็ประสาทไปถึงขั้นเลยไปถึงช็อตไฟฟ้ามันเลยไปแล้วมันเลยไปกราบขอโอกาสองค์หลวงตาขอโอกาสแม่ชีขอโอกาสผู้มาฟังธรรมทุกท่านค่ะคือตอนแรกนั่งสำรวจตรงนี้ก็รู้สึกว่าทำไมปัจจุบันธรรมของทุกคนมันดูซึมเศร้ามันดูอื้อๆตึงๆมึนๆมันไม่เป็นปัจจุบันธรรมอย่างที่หลวงตาบอกว่ารู้อะไรแล้วไม่ติดไม่ยึดอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามันต้องมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างในจิตซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะแล้วเหตุอะไรอ่ะที่เรามาฟังแล้วอ่ะพฤติกรรมในจิตกับความเข้าใจมันไม่ไปด้วยกันอะไรก็ตามที่มันไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันเกิดมาจากในใจอ่ะหมายไว้เป็นอย่างอื่นแต่ที่ฟังอ่ะคือฟังไปแบบนั้นแหละค่ะฟังนะฟังแต่ในใจอ่ะมันทำไว้อย่างที่ตัวเองอ่ะหมายไว้แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นความไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีใครสามารถบอกใครได้จนกว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสังเกตเห็นความเข้าใจผิดที่หมายผิดแบบนี้ไว้ในใจอ่ะด้วยใจของตนเองแต่ว่าการเห็นแบบนี้จะเห็นได้จริงๆมันต้องเริ่มจากเปิดใจก่อนนะคะคือเหมือนเนี่ยเหมือนเราฟังเนี่ยให้หยุดทำอะไรในใจไปสักพักนึงก่อนอะไรที่เราหมายไว้เช่นความกังวลถึงนิพพานความจะรักษาตัวเราไว้ความจะต้องให้มีสติไว้ทิ้งพวกเนี้ยทิ้งไปก่อนเพราะถ้าไม่ทิ้งอ่ะทุกคนมาฟังธรรมเมื่อกี้ทุกคนนั่งรักษาตัวในอยู่ตลอดการนั่งรักษาตัวในอยู่ตลอดมันเท่ากับหลงมีตัวเราอยู่ตลอดต่อให้เราฟังพระสัทธรรมไปอ่ะต่อให้พี่มุ้ยพูดอาจารย์ทิศพูดหลวงตาพูดหรือแม้แต่ปุ๊กพูดอ่ะมันจะไม่เข้าเลยเพราะว่าตัวในเรารักษาตัวเราไว้และเราจะปฏิบัติภายในอ่ะตลอดเวลาคือถ้าเราทำแบบเนี้ยปุ๊กจะแสดงท่าทางของทุกท่านตอนนั่งฟังอาจารย์ทิศกับนั่งฟังพี่มุ้ยให้ฟังคือข้างในมันทำแต่ข้างนอกมันเหมือนจะพยายามฟังคือความที่เราคิดว่าเราไม่กล้าทิ้งสิ่งที่เราหมายไว้อะค่ะมันทำให้ปัญญามันไม่เดินคือถ้าทุกคนเริ่มสังเกตเห็นตัวเองตัวเนี้ยให้ฟังแบบฟังจริงๆไปก่อนยังไม่ต้องรีบรักษาสติอะตอนนี้ก็ได้ยังไม่ต้องรีบรักษาตัวในอะตอนนี้ก็ได้แล้วเรามาคุยกันก่อนว่าแล้วปัจจุบันธรรมคืออะไรอะไรคือปัจจุบันธรรมอะไรคือนิพพานในปัจจุบันและอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้ไม่นิพพานในปัจจุบัน
ความที่ธรรมชาติเนี่ยค่ะที่เราคุยกันมาตลอดหลวงตาพยายามบอกมาตลอดทุกคนพูดมาตลอดว่ามันมีแค่ธรรมชาติที่มีเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอันนี้คือสัจธรรมความจริงที่เป็นอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ความที่เราไม่รู้ว่าความมีอ่ะมันแสดงพฤติกรรมยังไงในใจของเราอะค่ะมันก็เลยเอาตัวเรายืนพื้นไว้ในความรู้สึกและคอยไปดูสิ่งอื่นมันเกิดดับอยู่ข้างหน้าเราเวลาเราพิจารณาธรรมเราพิจารณาแบบเรายืนไว้และสภาวะธรรมทุกอย่างที่เราเห็นอะคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเสมอเวลาเราประสบกับบ้านหลวงตาเราจะพูดถึงแต่สิ่งที่เราอะเห็นแต่เราไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมทั้งหมดตรงนี้ที่ทำอยู่อ่ะคือการยืนพื้นตัวเราอ่ะไว้เป็นตัวสุดท้ายเสมอในแต่ละปัจจุบันขณะตลอดเวลาโดยลืมไปเลยว่าตัวเราในแต่ละปัจจุบันขณะเนี้ยเป็นสังขารเกิดดับการที่ไม่เข้าใจการทำงานตามธรรมชาติตรงนี้อ่ะมันจึงเป็นความเคยชินที่รู้อะไรอ่ะจึงบอกว่าใครเป็นคนรู้เราเห็นก็บอกว่าเราได้กลิ่นก็บอกว่าเราได้ยินเสียงก็บอกว่าเราได้ลิ้มรสก็บอกว่าเราได้ใครคิดอะไรก็บอกว่าใครคิดเราคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างภาพขึ้นมาในใจเฉยๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าความรู้สึกเนี้ยเป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้นมาในใจเฉยๆอย่างนั้นเลยคือสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเลยสร้างขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นก้อนแบบเนี้ยขึ้นมาเฉยๆและรู้สึกเหมือนกับว่ามีจริงๆมันรู้สึกจริงๆว่ามีจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นของคนคนนี้จริงๆจริงๆนะเรารู้สึกงี้จริงๆเราเป็นอย่างนี้จริงๆเราเห็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นการสร้างภาพนี้ไว้เฉยๆแต่จริงๆแล้วว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวเราที่สร้างภาพนี้แท้จริงเป็นสิ่งหายไปไม่ใช่เป็นก้อนแบบนี้แล้วพอเรามาเข้าใจเรามาเรียนรู้ทฤษฎีแบบนี้ทุกคนก็จะถามว่าแล้วทำยังไงจะเข้าใจความจริงอ่ะแบบนี้ก็ความจริงก็เรียนมาเยอะแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงให้เข้าใจความจริงแบบนี้คือจริงๆอ่ะเราไม่เคยฟังหลวงตาเทศจริงๆเลยค่ะเราทุกคนอ่ะไม่เคยฟังท่านเทศเราไม่เคยฟังเลยว่าท่านจะสอนอะไรเรามัวแต่ยึดมั่นในความเป็นตัวเราอ่ะแล้วเราก็เอาเรานั้นอ่ะมาฟังท่านตลอดแล้วเราก็จะเอาผลประโยชน์ตรงนั้นอ่ะมาเพื่อตัวเราตลอดพอเรายืนพื้นแบบนี้ตลอดเวลาเราฟังธรรมอ่ะมันเลยไม่เป็นธรรมที่ท่านพูดกับชีวิตของเราอันเนี้ยคือสิ่งเดียวกันแต่มันจะกลายเป็นธรรมอยู่อย่างนึงสิ่งที่หลวงตาสอนอย่างนึงเราอยู่อีกอย่างนึงเราก็เลยไม่เคยสังเกตเห็นความจริงแบบเนี้ยจริงๆจากใจของเรา